วันนี้เรามาฉันยันนะวันนี้ชาปนกิจต้องมีมรณสติรู้ถึงความตายเขาตายเราตายเราตายเขาตายเขาตายเราตายพระอานนท์ระลึกวันละร้อยครั้งพระพุทธเจ้าท่านว่ายังประมาทอยู่ลึกทุกลมหายใจเข้าออกระลึกถึงความตายเป็นกรรมฐานนั่นแหละมรณสติมรณสติมรณสัญญาสัญญาก็คือหมายว่าเราตายนอนอาปากจอบอยู่นะตัวเองตายนอนอาปากจอบอยู่นะสักหน่อยหนึ่งมันเริ่มมีกลิ่นพุ่งขึ้นมาแมงวันก็โอ้ยนึกดูดแมงวันมาเลยวิ่งเข้า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 เข้าไปข้างในเงียบไปทำอะไรไม่รู้นะมันเข้าไปทำอะไรฮะบางวันมันเข้าไปทำอะไรนะมันเข้าไปทำอะไรบางวันไอ้ชนิดที่มันปล่อยแล้วเป็นตัวเลยนะปัด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 มันระเบิดเลยนะปัด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 โยเย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 ในขณะเดียวกันเลยเราเคยเห็นแล้วแหละศพพระนี่แหละพระผู้เฒ่าคงจะไปเก็บไว้ไม่ดีแมงวันมันแอบเข้าแมงวันแอบเข้าพอดีเราไปเกี่ยวข้องนั่งดูเหมือนจะนั่งเกวียนหรือนั่งอะไรนะก็ใส่บนเกวียนไปนั่งเกวียนหรือนั่งรถนะตอนนั้นชักลืมแล้วมีกลิ่นด้วยแล้วสังเกตเห็นแมงวันบินเข้าบินออกแซ่บวะฮะแมงวันมีสองชนิดชนิดหนึ่งไปปล่อยเป็นไข่เป็นแผงเป็นแผงเป็นแผงขาวโพลนไปหมดล่วงไปเท่าไหร่ไม่รู้นะออกแล้วออกเป็นตัวแล้วโยเยตัวเล็กๆแต่มันมีแมงวันชนิดไอ้ตัวหนึ่งกลางๆที่ว่าหัวเขียวก็ยังไม่ใช่นะไอ้ตัวดำๆตัวดำๆแต่หัวไม่เขียวนะไอ้หัวเขียวนี่ต่างหากไม่รู้มันปล่อยเป็นทั่วเปล่าไอ้ตัวนี้แหละไปปล่อยนี่เป็นตัวเลยนะมันออกง่ายเลยนะปัด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 เหมือนปลายลูกปืนเลยแหละออกปลายจรวดปลายระเบิดเลยแหละปล่อยปัด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 นั่นร่างกายเราร่างกายเราร่างกายเราเป็นอาหารของมันจ้อยไม่ใช่เป็นอาหารของแมงวันนะแมงวันมันก็ดูดมดเลียไปงั้นแหละจะเป็นอาหารของลูกมันธรรมชาติเป็นธรรมชาติของลูกมันหยุบหยับ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 เห็นทุกคนหยุบหยับหยุบหยับน้ำเหลืองน้ำเกี่ยวไหลดูความตายท่านให้ดูให้เกิดเบื่อหน่ายคลายจางมันยึดติดเราดูเราก็รู้ว่ามันยึดติดมันเกาะติดกับอะไรกายเรากายเรากายเราแมงวันมันไม่ได้ว่ากายเรานอนมันไม่ได้ว่ากายเราแต่เป็นอาหารของเราอาหารของเราช้อนชายังมุนมั้งน้ำเหลืองน้ำเขียวเยอะมากพอกำหนดเป็นกลิ่นโอ้โห
โหกลิ่นถึงพรหมโลกมรณะสัญญาปฏิกูลสัญญาอสุภะสัญญาอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเจริญเข้าไปสิเป็นกรรมฐานนะไม่ใช่อัปมงคลนะนี่เป็นสิริเป็นยอดของสิริมงคลนะแต่ชาวบ้านเราพูดมาได้ว่าอัปมงคลแต่พระพุทธเจ้าเรานี่คือยอดของสิริยอดของมงคลพระอานนท์เจริญมาละร้อยหนเนี่ยเธอยังประมาทอยู่พระอานนท์เป็นพระโสดาบันเธอยังประมาทอยู่แต่มันก็เป็นบุญญาธิการของใครของเราเพราะท่านสร้างบารมีมาอย่างนั้นพระอานนท์เนี่ยประเภทพันธาคาริเป็นผู้คอยจดจารึกธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านไปเลือกเป็นหน้าที่อุปถาเลิศในทางอุปถาเลิศในความจำเลิศในความเป็นคติตัวอย่างพระอานนท์แสดงธรรมฉลาดเป็นคติเลิศในทางทิฏฐิตั้งเป็นแบบเป็นตันติเป็นแบบอย่างเลิศในทางอุปถาพระพุทธเจ้าเนี่ยกลางคืนเฝ้าเวรระวังอย่างนั้นแหละเดินอ้อมพระกันตุดีเฝ้าอยู่นั่นแหละนี่บารมีที่สร้างมาเกิดวันเดียวกันกับพระพุทธองค์เกิดวันเดียวกันพระอานนท์เป็นลูกของคนน้องสององค์นี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันปุริยาเป็นลูกคนพี่อานนท์เป็นลูกคนน้องคนน้องของสุโกธนะสุโกธนะโทโตธนะอมิโตธนะคณิโตธนะอมิโตธนะกษัตริย์ยุคนั้นสมัยนั้นมีที่นาทำนาเพราะฉะนั้นลงท้ายด้วยโอธนะโอธนะแปลว่าข้าวข้าวข้าวกษัตริย์ทำนาสมัยก่อนเพราะฉะนั้นจึงมีการแย่งน้ำกันแย่งน้ำกันโรฮินีในน้ำโรฮินีไปแย่งน้ำกันยกกองทัพไปเพื่อจะบุกกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าไปห้ามน้ำมีคุณค่าเท่าไหร่พวกเราพี่น้องกันนี่มีคุณค่าเท่าไรน้ำมีคุณค่าเท่าไรพุทธเจ้าไปห้ามในน้ำโรหินีพระอานนท์พระอานนท์ปณิพานก่อนหลังพุทธเจ้าดับขี้วายชนหลังพุทธเจ้าบรรลุพระอรหันต์วันธรรมปฐมสังขายนาวันแรกหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว3เดือนเธอจะได้ตรัสรู้เธอจะได้บรรลุธรรมพอดีวันนั้นเป็นวันสุดท้ายหรือว่าเป็นวันเริ่มต้นของวันปฐมสังขายนาปฐมสังขายนาครั้งนี้มีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นไปพูดเลิศไปฤทธิ์เลือกอภิญญาทั้งนั้นแต่เว้นพระอานนท์ไม่ได้พระอานนท์เป็นพุทธอุปถาเป็นผู้ทรงพระธรรมวินัยไปร้อยกรองคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ระดับวางแผนบอกสอนไว้สอนคนนั้นยังสอนคนนี้ยังสอนยังไงเขาเพื่อให้พ้นทุกข์พ้นโทษในวัฏสงสารแต่หลายแง่หลายอุบายหลายวิธีเพราะฉะนั้นคนนั้นได้ยินอย่างนั้นได้ฟังอย่างนี้ได้ยินได้ฟังนี้แต่พระอานนท์ได้ยินได้ฟังหมดพระอานนท์ไปขอพรตอนไปเข้าอุปถัมภ์เนี่ยพระเจ้าแสดงธรรมที่ไหนกลับมาแล้วให้แสดงให้พระอานนท์ฟังอีกรอบหนึ่งพระอานนท์สงสัยตอนไหนระยะไหนเวลาไหนขอให้เปิดโอกาสให้ถามได้ทุกระยะทุกเวลาแขกคนที่พระอานนท์พามาขออนุญาตพิเศษให้พาเข้าเฝ้าได้ทุกโอกาสขอไม่ประทานอาหารอันประณีตให้ขอโอกาสไม่ให้ประธานจีวรอันประณีตให้ขอไม่ให้ไปในที่นิมนต์กับพระองค์ขอไม่ให้อยู่ในที่นิมนต์กับพระองค์พระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนกลับมาแล้วให้แสดงธรรมให้ฟังอีกรอบหนึ่งข้องใจปัญหาตอนไหนสงสัยตอนไหนเปิดโอกาสให้ข้าพระองค์ถามได้ทุกระยะทุกเวลาพุทธิยาดีพระนนท์เธอขอพรข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นเธอมีความหมายไงพระนนท์เล่าความหมายฟังหมดไม่ให้ประทานจีวรอันประณีตอาหารอันประณีตไม่ให้ไปในที่นิมนต์ป
พราะคนที่จะคอยอิจฉามีอยู่เฮ้พระอนันต์อุปถาเขาเห็นแก่ลาภเขาเห็นแก่อาหารดีๆพระพุทธเจ้าประทานให้เพราะเห็นแก่ของนุ่งห่มของใช้สอยดีๆเห็นแก่หน้าคนที่มีความคิดตำหนิติเตียนแบบนั้นมีอยู่พระอนันต์ขอดีแล้วพุทธเจ้าก็โมทนาสาธุเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าไม่มีอุปถาเลยคนนั้นทีคนนี้ทีคนนั้นมารับใช้ทีวันสองวันก็หลบไปหลีกไปคนนั้นมารับใช้ทีคือไม่เห็นคุณค่าตอนหลังมาโอ้พระพุทธเจ้าก็แก่เฒ่าชรามากแล้วไม่มีใครตั้งใจปฏิบัติจดจ่อต่อเนื่องได้รับความลำบากทำอะไรนะที่ไปกับพระองค์ถือบริขารตามพระองค์ไปอะไรนะอะไรมันนู่นไปก็ไปเห็นร่มไม้ดีๆคิดอยากภาวนาสบายๆขอไปภาวนาเธออย่าเพิ่งไปเธอมากับเราตอนเธอไปแล้วเราจะไปกับใครไม่ฟังแล้วไม่ฟังเอาบริการของพระพุทธเจ้าฝากไว้เท่านั้นทุกไปเฉยไปภาวนาที่ป่ามะม่วงเห็นป่ามะม่วงอึมครึ้มไปภาวนาพระพุทธเจ้ารู้แล้วรู้แล้วเธออย่าไปเธอมากับเราเธอไปทำไมจะให้เราไปกับใครทิ้งบริขารนั่นแหละไปตรงนั้นไปภาวนาเฉยดูสิฟังไม่ฟังเลยศาสดาแท้ๆไม่ฟังผมไปภาวนาซะหน่อยนึงเขาเรียกว่ากามวิตกกามวิตกมันเล่นงานจนง่มหมดเลยอยู่ไม่ได้ต้องรีบวิ่งมาหาพระองค์คือจิตเวลาไปให้มันเป็นอิสระอย่างนั้นมันคิดกำลังมันสู้กามวิตกกามราคะไม่ได้มันพานึกพาคิดพาปรุงชีพพาไปพวงไปหมดโอ้ตายไม่ได้ละต้องรีบวิ่งกลับมาหาพระองค์นี่บอกแล้วก็ไม่ฟังเพราะอะไรนะพระนาคขสมานหรืออะไรหรืออะไรเนี่ยคนนั้นอุปถากทีคนนี้อุปถากทีคนนั้นจับบ้างคนนี้จับบ้างก็ปล่อยไปพระพุทธเจ้าท่านแก่แล้วท่านก็ไม่ได้รับความสะดวกสบายเป็นพระศาสดาแท้ตอนหลังมาก็เลยประชุมกันควรจะมีใครเฝ้าติดตามพระธรรมทาพระองค์ติดตามต่อเนื่องพระองค์ก็ชราแล้วแก่ชราแล้วเสนอกันใครจะอุปถัมภะนั้นก็เงียบคนนี้ก็เงียบพระสาธิบุตรก็ขอพระโมคคัลลานะก็ขอใครพระมหาคัสสปะก็ขอใครก็ขอทั้งนั้นแต่เห็นว่าเหมาะหรือไม่เหมาะพระอานนท์เงียบเฉยหมู่ก็ถามทำไมอานนท์เธอไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้เลยหรือไงยินดีถ้าใช่อุปถัมภะพระองค์จะต้องมีข้อแม้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นอย่างถ้าจะให้ข้าพระองค์อุปถัมภ์ประทานให้ประทานพร8อย่างนี้กับข้าพระองค์ไม่ให้ประทานบิณฑบาตอันประณีตให้กับข้าพระองค์ไม่ให้ประทานจีวรอันประณีตไม่ให้อยู่เสนาสนะเดียวกันไม่ให้ไปในที่นิมนต์ข้าพระองค์สงสัยข้ออัตถามข้อไหนให้ถามได้ทุกระยะทุกเวลาแขกคนประชาชนที่มาหาข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์พาเข้าเฝ้าได้ทุกเวลาพระองค์ไปแสดงธรรมโปรดใครที่ไหนก็ตามแต่มาแล้วขอฟังธรรมอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นอานนท์จึงเป็นพระหุสูตรพระหุสูตรเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากธรรมถมสังคายนาพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว3เดือนพระมหากัสสปะนำริถึงพระอะไรเนี่ยพระอะไรที่จ้วงจามันพุทธเจ้าปรินิพพานไปยังไม่กี่วันเองเนี่ยแค่6วัน7วันเองยังมีคนกล่าวจ้วงจับต่อพระองค์ถึงขนาดนี้ต่อไปพระธรรมวินัยของเราจะถูกคนพวกนี้รังแกเหยียบย่ำทำลายเลยปรารภจะร้อยกรองให้เป็นบทบัญญัติขึ้นมาแต่มันไม่มีการจดจารึกนะไปทำตรงสังขายนาสิ้นเวลากี่เดือนนะ3เดือนหรืออะไรมีแต่พระอรหันต์ทั้ง500ทำอยู่ที่ถ้ำสัตตบรรณคูหาขึ้นไปดูแล้วอยู่ข้างบนนั่นตะโพธารามอยู่ข้างล่างทำสัตตบันมีข้างบนเดินไปเงื่อแต่สองสามเทือนกว่าจะพอดแต่สภาพเป็นถ้ำไม่มีแล้วนี่เราขึ้นไปขึ้นไปเมื่อ2ปีก่อนขึ้นไปที่ยอด
ถ้ำสักตะบันนักกว่าเห็นแต่เงื้อมเห็นแต่เงื้อมตรงที่ถ้ำมันพังแต่ก่อนพระ500บรรจุได้ทำปฐมสังขยนาพระนั้นก็บรรลุธรรมคืนนั้นน่ะวันพรุ่งนี้นะจะเป็นวันทำปฐมสังขยนาแต่เรายังเป็นปุถุชนคือยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันมานานแล้วแหละเร่งความเพียรทั้งคืนจะไม่หลับไม่นอนจิตใจมันหมุนอยู่แต่กับเรื่องมรรคไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางผลเกิดขึ้นไม่ได้ที่เวลาทั้งเวลาใกล้จะสว่างปัจจุบันสมัยแล้วเวลาใกล้สว่างปัจฉิมยามแล้วก็เลยพักทำท่าจะเอนกายลงนอนเนี่ยก็ปลดปล่อยคือปล่อยมรรคละปล่อยมรรคคือปล่อยทางดำริปล่อยอะไรอะไรหมดจิตมันก็ว่างผลโผล่ขึ้นมาก่อนนั้นเลยในอิริยาบถทั้งสี่จะนอนก็ไม่ใช่จะนั่งก็ไม่ใช่จะยืนก็ไม่ใช่จะเดินก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าผู้บรรลุธรรมในอิริยาบถทั้งสี่พระนั้นเป็นตำนานเป็นคติตัวอย่างเอามาเล่าให้ฟังพอเป็นคติตัวอย่างธรรมเนียมของพระพุทธศาสนาพระนั้นเป็นผู้จำเพราะฉะนั้นปฐมสังขายนาพระอานนท์เป็นผู้วิสัชนาเป็นผู้ตอบเกี่ยวกับพระสูตรทั้งหมดพระอานนท์เป็นคนตอบถามพระมหากัสสปะเป็นคนถามเป็นปุจฉาพระอานนท์เป็นผู้วิสัชนาตอบพระสูตรนะพระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ไหนเราจะเห็นเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาเอวเมสุตังดังข้าพเจ้าคือพระอานนท์ได้ยินมาแล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี้พระเจ้าแสดงธรรมที่โน้นที่โน้นที่โน้นเนื้อหาใจความเป็นงั้นงั้นพระอานนท์เอามาขยายมาแจกมาแจงมาบอกมาสอนพระสูตรนั้นพระสูตรนั้นพระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนาพระวินัยเมื่อก่อนเรียกว่าพระธรรมวินัยพระพิธรรมไม่มีพระพิธรรมปีดงนี้มาแยกตอนช่วงหลังระยะหลังตอนยุคสมัยพุทธเจ้าท่านเรียกรวมกันพระธรรมพระธรรมพระธรรมรวมทั้งพระอภิธรรมแต่ถ้าจริงข้ออัดข้อธรรมที่เป็นไปเพื่อปฏิบัติได้อัดได้อัดได้ทำได้มักได้ผลมันก็เป็นอัดอันลึกซึ้งกว่าจะยังเข้าไปถึงหลักของสัจธรรมเหล่านั้นมันก็เป็นอภิธรรมแปลว่าธรรมยิ่งธรรมยิ่งพระธรรมไตรปิฎกพระสูตรตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกยุคนั้นยังไม่มีมีแต่พระสูตรกับพระวินัยพระสูตรก็รวมทั้งพระธรรมอยู่ในนั้นก็พระธรรมอะไรอยู่ในนั้นรู้ธรรมจักรเนี่ยพระสูตรธรรมจักรวัฒนสูตรอนันตลักษณสูตรอธิตปริยัญญสูตรเราเห็นว่าสูตรตสุตตะนี่คือพระสูตรพระสูตรพระสูตรที่ได้ยินได้ฟังมาคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องข้อปฏิบัติเหล่านี้ท่านก็สอนเมื่อกี้พูดถึงว่าพระเจ้าถามพระอานนท์เธอพิจารณาถึงความตายวันละกี่หนร้อยหนพระเจ้าข้าเธอยังประมาณอยู่ต้องพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกมรณสติมรณสัญญามรณกรรมฐานมันอันเดียวกันเป็นบทกรรมฐานทั้งนั้นกรรมฐานทั้งหมดกรรมฐานทุกบททุกบาทท่านให้เราพิจารณาให้เกิดเบื่อหน่ายคลายจางให้เบื่อให้หน่ายเบื่อหน่ายในอัตภาพร่างกายของตัวเองเพราะเราติดกายติดกายของเราเองแล้วก็ถึงติดกายของคนอื่นความสำคัญมั่นหมายสำคัญว่าเป็นสุภาพความสวยความงามมันปิดบังหมดไม่ให้เรามองเห็นสัจจะคือข้อเท็จจริงคือความจริงเป็นไงความจริงก็ดูสิมันมีอะไรไปล่อแมงวันมันวิ่งเข้าไปอะไรตัวอะไรที่มันล่อแมงวันวิ่งเข้าไปนั่นคืออสุภะโสโครกโดยเฉพาะรูปของมันแบบเละน้ำเหลืองน้ำเขียวเยอะอยู่นั่นกำลังเป็นกลิ่นแบบกลิ่นฟุ้งจดพรมโลกกลิ่นเป็ดเน่ากลิ่นไก่กลิ่นไก่เน่ากลิ่นหมูเน่าอย่างเงี้ยแค่เราพอได้เห็นบ้างหนูเน่าเงี้ยกลิ่นคนขนาดไหนกลิ่นคนขนาดไหนเพราะฉะนั้นสมัยพุทธกาลสมัยแต่ก่อนนะพุทธเจ้าท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าแล้ว
ไปดูคำแปลในป่าช้าเก้ามหาสติปัฏฐานไปดูนั่นแหละปยาป่าช้าเป็นงั้นใครอยากท่องเที่ยวดูความปฏิกูลโสโครกความตายของเราไปดูในป่าช้าเก้าที่เราสวดที่เราสวดวันก่อนนั่นแหละไม่ใช่สวดเมื่อคืนสวดวันก่อนป่าช้าเก้าสวดไปแล้วก็สรุปเข้ามาอิติอัจฉัตตังวากายเยกายานุปัสสีนิรติมหิทาวากายเยกายานุปัสสีนิรติพิจารณากายนอกน้อมอธิกายในพิจารณากายนั้นก็น้อมปฏิกายนอกสมุทัยธรรมานุปัสสีวากายสมิงนิรติวิยธรรมานุปัสสีวากายสมิงนิรติสมุทัยวิยธรรมาพิจารณาทั้งภายในพิจารณาทั้งภายนอกดูในป่าช้าข้าวแต่ละบทมันจะสรุปเหมือนกันหมดตั้ง9บทไปดูเป็นบทสรุปผู้พิจารณาดีกว่าเราไปปล่อยจิตล่องลอยนึกคิดเรื่อยเปื่อยหลงเพลินเคลื่อนไปกับโลกแล้วก็ดึงจิตของเราออกนอกลู่นอกทางออกนอกลู่นอกทางเพลินไปกับที่มันพานึกพาคิดสำคัญมั่นหมายว่าดีดีเพลินไปตามมันเบื่อหน่ายคลายจางในเพศภาวะที่พยายามต่อสู้เพื่อจะทำความรู้ทำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้มันเป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมเราต้องเอาธรรมเข้าไปใส่เอาธรรมเข้าไปใส่มันยุบย่อมันไม่ต่างอะไรกับขนไก่ที่ถูกลนไฟม้วนหดมันไม่ยืดมันไปม้วนอะไรหดใจเรามันม้วนหดดูให้เกิดอุปมามันเป็นงั้นคำถามทุกบททุกบาทให้รู้ข้อเท็จจริงแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงข้อเท็จจริงเราต้องมีปฏิกูลโสโครกเลยเป็นโลกป้องกันความยึดติดที่มันสำคัญมั่นหมายว่ากายสวยกายงามน่ารักน่ากำหนัดน่ายินดีที่เราจะพิจารณาถึงเข้าถึงหลักธรรมชาติอย่างแท้จริงมันพิจารณาไปไม่ถึงท่านจึงให้เอาอันนี้บทนี้มาพิจารณาสิก่อนเพราะอารมณ์ตรงกันข้ามมันจะเป็นอารมณ์ที่จะต่อสู้ได้อารมณ์ตรงกันข้ามก็คืออารมณ์รักเราก็ดูให้จนเป็นอารมณ์ชังจนเป็นอารมณ์ที่น่าเกลียดจนเป็นอารมณ์ที่น่ากลัวจนเป็นอารมณ์ที่น่าเสียดสีแยงต้องพิจารณาตรงกันข้ามถ้าไม่พิจารณาตรงกันข้ามเนี่ยมันดึงไปหมดหวานเยิ้มแค่เท่าเปล็บก้อยแต่ว่าแล้วเวลามันคิดมันปรุงแล้วโอ้ยหวานเยอะเต็มโลกเต็มสงสารจิตมันเหมือนมันตัวมันเองมันปรุงไปแล้วมันก็หลงไปกับความปรุงของมันความปรุงนั้นมันเป็นเรื่องการคาดการเดาการหมายของสัญญาสัญญาเป็นเรื่องของกิเลสมันก็หลอกเราให้เราเคลื่อนไปตามมันแต่สัญญาเรื่องฝ่ายธรรมมีสติมีสัมปชัญญะมีเจตจำนงเต็มร้อยพอเราตั้งขึ้นมาปุ๊บมันสามารถชนะสัญญาฝ่ายกิเลสสัญญาฝ่ายกิเลสมันคิดมันปรุงตามเรื่องตามราวของมันตามอัธยาศัยที่ใจของเรามันมีแต่ถ้าใจของเราไม่มีมันก็ไม่ปรุงในที่มันมีมันก็ปรุงมันหมุนมันพันอยู่ที่หัวใจของเราเราดูสิมันหมุนมันพันอยู่นั่นคือมันคิดมันปรุงพุทธเจ้าสร้างเจตนาขึ้นมาใหม่เจตนาตัวนี้เป็นมรรคเป็นองค์มรรคเป็นสัญญาก็จริงอยู่แต่เราพิจารณาเห็นอสุภะกายเรานั่งอยู่นี่แหละเรามองเห็นตายอ้าปากเจ้าว่าส่งกลิ่นมาทางปากแมงวันบินเข้าเหมือนกับอะไรเหมือนกับจรวดบินเข้าหูมันพับ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 ไปปล่อยระเบิดเต็มทวนปล่อยโลกสมุนมันโยเยยุบยับ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 ตอนนี้พิจารณาเบื่อหน่ายคลายจากไม่งั้นมันยึดติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสตัวสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับโลซึ่งเป็นสัญญาอารมณ์มันเป็นสัญญาอารมณ์ก็จริงอยู่นะพอเราตั้งกำหนดจดจ่อพิจารณามาปั๊บมันทำให้เบื่อหน่ายคลายจางจริงๆเราเอาผลประโยชน์ไอ้ตัวที่มันเหลืออยู่คือเบื่อหน่ายคลายจางนั่นแหละเป็นต้นของอารมณ์มันไม่งั้นอารมณ์เพลินใจมันดึงเราไปหมดแหละเพลินแบบนู้นเพลินที่เรียกว่า
เคลื่อนไปกับโลกสงสารพิรติอนัพิรติสัญญาอนัพิรติสัญญาไม่เพลินไปกับโลกโลกพาเราเพลินไปอะไรบ้างโลกตาโลกหูโลกจมูกโลกลิ้นโลกกายโลกใจโลกรูปโลกเสียงโลกกลิ่นโลกรสโลกสัมผัสโลกความถูกต้องโลกเหล่านี้มันดึงเราไปหมดเพลินไปกับมันเพลินไปเพราะมันถูกหลอกใจมันถูกหลอกสัญญาเรามันพาหลอกมันหวานเยอะมันหวานมโนภาพเราตกเป็นเหยื่อของมันมาเป็นกับกับเป็นเกียร์สงไข่กลับมาแล้วแหละเพราะฉะนั้นมันจึงมีแรงมีเรี่ยวมีแรงมีพลังสติปัญญาของเราสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่จะต้องทำให้ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นอารมณ์ที่แน่นหนามันคงพื้นไปไม่งั้นสู้มันไม่ได้เรามีความนึกความคิดออกนอกโลกนอกทางจากสิ่งเหล่านี้อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเห็นว่าดีว่างามว่าถูกต้องมันดึงเอาเราออกนอกโลกนอกทางเท่านั้นให้ตั้งเราตั้งไว้เป็นประเด็นเอาไว้มันหลอกเราแล้วมันหลอกเราแล้ววิ่งตามหลังตะโกนไล่หลังมันหลอกเขาอีกแล้วมึงหลอกกูอีกแล้วมึงหลอกกูอีกแล้วงั้นโดนหลอกจะทำไปเราตกค้างหมกอยู่ในโลกโลกกามคุณเหล่านี้เราไปไม่รอดเพราะพลังของมันเพราะอำนาจของมันพลังของกามโลกรูปโลกอรูปโลกไปไหนไม่รอดไปไหนไม่ได้ตกค้างอยู่ในโลกผู้ดีท่านเห็นโทษเห็นภัยท่านทิ้งโลกไปหมดนั่นแหละโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกของกามคุณท่านมีความสุขมากมายมหาศาลร้อยเท่าความชนีพระเจ้าทรงตรัสระมังสุขังลูกสุขขนาดนั้นเป็นเหตุให้เราได้ตั้งอกตั้งใจดำเนินไปให้พรทาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวะมีไว้โตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะธามณิโชติระโสยะธานังยิเตโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิตเทายุกโกมภวะอภิวัฒนาสิริสานิจังวุฒฐาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังพุทธโภคาปตาภัจจาเวทินาปะราสุเมโอทากาดาคินาดินนาอาโทปัญจปริกตาโอปาทิตาศิลวันโตสัญญาตาพระมัจจาริโนยะตัทังโพคมิชยาปันติโตคารมาวสังโสมิอัตโทอนุปัตโตกัตังอนันุตาปิยังเอตังอนุสรังมัจโจอริยธรรมเมติโตนโรอิเอวานังปะสังสันติเปจสะเกปะโมรติติโมวัตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัมบังพุทธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัมบัตธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัมบัตสังฆานุภาเวนะสดาโส